เมื่อไหร่ที่ความรู้สึกดีที่มาถึงเราแล้วเราควรจะแสดงกลับอีกฝ่ายหนึ่งรับอย่างเดียวไม่เคยให้เลยผมว่าอันนี้ก็เกินไปเช่นเดียวกันมีคำถามนะครับบอกว่าอยากเห็นภรรยาแบบไหนเมื่อคุณกำลังกลับบ้านนะครับผมเชื่อว่าบรรดาสามีทุกๆคนเนี่ยคงอยากจะเห็นภรรยาอยู่ในภาพเหมือนที่เรามีความสุขร่วมกันตั้งแต่ตอนที่กำลังจีบกันใหม่ๆนี่แหละครับภาพนั้นเป็นภาพแห่งความประทับใจครับที่หนุ่มๆเขารู้สึกถึงตัวคุณผู้หญิงหรือว่าคุณแม่ของลูกของเราเนี่ยนะครับในวันแรกที่เจอซึ่งผมเชื่อว่าภาพแห่งความประทับใจตรงนั้นเนี่ยแหละครับที่อยู่ในความทรงจำของหนุ่มๆแล้วก็เป็นภาพที่เราคงจะอยากเห็นผู้หญิงที่เราเลือกมาเป็นคู่ครองเนี่ยอยู่ในรูปแบบนั้นเช่นเดียวกันแน่นอนครับการเวลามันไม่สามารถที่จะยับยั้งความสวยงามความเด็กของสุภาพสตรีเอาไว้ได้แต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่ามันจะสามารถอยู่คงทนได้คือความรู้สึกดีที่มีให้กับกันนะครับการเดินทางกลับบ้านและถามว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้โอเคไหมถ่ายถามถึงความรู้สึกของสุภาพบุรุษบ้างนะฮะเวลากลับบ้านเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่จะทำให้สุภาพสตรีเนี่ยดูเป็นคนที่น่ารักจริงๆแต่ว่าสุภาพบุรุษทั้งหลายครับคุณก็อย่าทำให้สุภาพสตรีเขาเสียใจนะครับไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งให้แต่ความรู้สึกดีๆอีกฝ่ายหนึ่งรับอย่างเดียวไม่เคยให้เลยผมว่าอันนี้ก็เกินไปเช่นเดียวกันพ่อม้าน้ำอย่างเราก็ต้องแสดงความรู้สึกดีๆกลับไปถึงแม่หมีด้วยเช่นเดียวกันนะครับรักนะจุ๊บๆและเดี๋ยวเย็นนี้จะซื้อขนมไปฝากนะคะ